ตามคดีของคุณเชนธนากันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตำรวจกองปราบก็เรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากว่ามีบริษัทคู่กรณีเนี่ยฟ้องคุณเชนกับภรรยาร่วมกันช่อโกงนะครับซึ่งตอนที่คุณเชนไปหาตำรวจเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ปรากฏว่าพูดไปพูดมาเนี่ยร้องไห้กลางวงสื่อมวลชนไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันหน่อยครับขอพักแป๊บนึงเลยพี่อย่าแซวผมว่าแกล้งร้องง่ายนะผมขอเลยนะผมสู้มาหลายปีแล้วจริงๆคือมันก็เป็นเศรษฐกิจอ่ะมันเป็นแบบผมต้องใส่แมสกั้นหายใจพูดแล้วก็เป็นนโยบายอย่างเงี้ยแล้วมันขายไม่ดีผมว่าขาดทุนดีฮะเดี๋ยวตะกูเนี่ยผมอายตัวเองมากเลยขอไปคือศาลแพ่งอะครับมีมุมมองว่าให้จ่ายตามสัญญาซื้อขายนะครับแต่ว่าคือเราอะอันนี้ขออนุญาตนะในฐานะประชาชนคนไทยเรายังมีโอกาสที่จะอุทธรณ์นะครับเราก็อุทธรณ์ไปตามขั้นตอนแล้วจริงๆมันอยู่ในศาลแพ่งอยู่แล้วซึ่งมันก็ต้องคือผมก็รอว่าถ้าวันนึงสมมติอุทธรณ์และต้องจ่ายแล้วฎีกาไม่ได้หรืออะไรเราก็ต้องทําหน้าที่ตามที่ศาลท่านสั่งอะไรที่เอาเข้าปากอ่ะแล้วมาสีมันไม่เหมือนมันมีปัญหาเงี้ยเราจะสุขภาพของลูกค้ามันก็เป็นกิจที่1ของเราเงี้ยเราพูดเราหากินตรงนี้แล้วอามาโดเนี่ยผมก็เอาทั้งชีวิตใส่ไปแล้วคือถ้าอามาโดมันตายผมก็ตายมันก็ไม่รู้จะทํายังไงขอเปิดเผยได้มั้ยว่าศาลแพ่งก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของคุณเชนธนานะครับก็ยืนยันได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะช่อโกงบริษัทคู่กรณีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เปิดทิ้งท้ายก็คือว่าบริษัทของคุณเชนเนี่ยไม่ได้ลงแค่เงินแต่ว่าเป็นการลงไปทั้งชีวิตตั้งใจทำมากๆทีนี้ในมุมของคดีเนี่ยคุณเชนเล่าว่าเดิมเนี่ยนะครับมันเป็นคดีความตั้งแต่25ตุลาคม2565พนักงานสอบสวนก็คือในชั้นตำรวจเนี่ยมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าคดีที่จะฟ้องมันจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคดีอาญาเพราะตำรวจเห็นว่าคดีนี้น่ะมันเป็นคดีแพ่งที่เกิดจากการทำธุรกิจนะครับทีนี้กลายเป็นว่าบริษัทคู่กรณีก็เลยไปฟ้องเองแล้วในการฟ้องเองของบริษัทคู่กรณีอัยการมีความเห็นให้สั่งฟ้องในข้อหาช่อโกงตำรวจบอกมันเป็นคดีแพ่งแต่ช่อโกงนี่กลายเป็นอาญาแล้วนะครับซึ่งคุณเชนเองก็บอกก็ตกใจเหมือนกันจนทำให้พออัยการสั่งฟ้องตำรวจก็ต้องรับสำนวนต่อพนักงานสอบสวนก็เลยเรียกคุณเชนเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาทีนี้เนี่ยคุณเชนก็จะเอาพยานฝั่งตัวเองมาให้การยืนยันนะครับว่าไอ้คดีที่ถูกฟ้องเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะช่อโกงครับอันนี้เราอยู่ครบหมดไอ้ตัวช่อโกงครับคือมันมีข้อมูลว่าผมไปช่อโกงนะครับแล้วก็โดนคดีช่อโกงแล้วก็มีพรบเช็คนะครับในส่วนของอีกคดีนึงนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งมาแล้วว่าผมเนี่ยจึงมิใช่การหลอกลวงอันเป็นความผิดฐานร่วมกันช่อโกงนะครับคือสื่อเอามาลงฝ่ายเดียวว่าผมเคยมีคดีช่อโกงนะคือศาลสั่งว่าผมศาลยกฟ้องนะครับผมไม่ได้ช่อโกงคืออันเนี้ยที่คุณเชนชี้แจงเนี่ยไม่ใช่คดีที่มาเจอกับทางตำรวจนะครับเป็นคนละคดีกันเพราะว่าคดีที่บริษัทคู่กรณีฟ้องเนี่ยอันนั้นเนี่ย 7-80 ล้านนะครับเป็นคดีร่วมกันช่อโกงแต่การที่มีข่าวของคุณเชนเนี่ยทำให้สื่อบางสำนักเนี่ยก็ไปนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่ว่าตัวคุณเชนเนี่ยก็มีคดีอื่นนะที่เป็นคดีช่อโกงเมื่อกี้ก็เลยอธิบายว่าไอ้คดีที่บอกว่าช่อโกงคดีอื่นเนี่ยศาลยกฟ้องไปแล้วส่วนคดีของการจ่ายเช็คเด้งเนี่ยคุณเชนก็ยอมรับว่าศาลมีคำสั่งลงโทษตอนนี้อยู่ระหว่างการประกันเพื่อสู้คดีเช็คเด้งด้วยนะครับแต่ว่าในคดีใหม่อันเนี้ยที่เพิ่งมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วตำรวจไม่ได้คุมตัวไว้แล้วนัดให้มาอีกทีนึงก็คือ26พฤศจิกายนสำหรับคดีใหม่นี้นะฮะบริษัทคู่กรณีคุณนฤทธิ์ที่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทเนี่ยเล่าว่าไอ้คดีเนี้ยปัญหาเนี้ยที่คุณเชนมาร้องไห้เนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการสั่งซื้อสินค้าให้บริษัทเนี่ยผลิตนะครับสั่งล็อตแรกไม่มีปัญหาขายดีสั่งล็อต2เลยล็อต2เนี่ยเป็นเงินประมาณ84ล้านบาทนะครับปรากฏว่าไอ้รอบ2เนี่ยขายไปขายมาสักแป๊บนึงเนี่ย
มีปัญหาเรื่องของอย.เข้าเกี่ยวกับการโฆษณาที่ไม่ได้ขออนุญาตไว้แล้วการพอทีนี้พออย.มีปัญหาบอกมีปัญหาเรื่องการโฆษณามันขายไม่ได้แล้วของพอขายไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่มีเงินทำให้การชำระสินค้ารอบ2เลื่อนเลื่อนจาก60วันขยับเป็น90ขยับเป็น120วันแล้วพอถึงเดดไลน์เส้นตายสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินไม่ได้สักบาทนะครับแล้วมาบอกคุณเชนมาบอกทีหลังว่าสินค้ามีปัญหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสินค้ามีปัญหาทำไมยังเอาไปขายได้อยู่ล่ะครับแล้วถ้าจะบอกว่าสินค้ามีปัญหาเนี่ยต้องบอกภายในไม่กี่เดือนเพราะถ้าเกิดมาบอกล่าช้าสุดท้ายของมันหมดอายุไปรับคืนมันก็ไม่เกิดประโยชน์แล้วนะครับที่ผ่านมาบริษัทนี้ผลิตรับผลิตสินค้าแบบเนี้ยมา27ปีไอสินค้าล็อตที่ผลิตให้กับคุณเชนเนี่ยทำมา 2-3 ปีไม่เคยมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งมาเจอปัญหากับบริษัทของคุณเชนธนาแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ยเอาเฉพาะบริษัทของคุณนฤทธิ์เนี่ยอาจจะ80ล้านแต่เท่าที่คุณนฤทธิ์ได้ข้อมูลมาไม่ได้มีแค่บริษัทผมบริษัทเดียวที่เสียหายกับการเป็นคู่ค้าของบริษัทคุณเชนเพราะมีอีกหลายเจ้า 4-5 เจ้าเป็นอย่างน้อยถ้าเอามารวมกันแล้วมูลค่าความเสียหายครั้งนี้อาจจะไปถึงหลักพันล้านบาทครับ3ล้านซองเอาเงินไปแล้วแต่ไม่ชำระผมแล้วยังบอกสินค้าไม่ตรงปกผมเลยไม่แน่ใจว่ามันไม่อะไรคือคำว่าไม่ตรงปกถ้าเราไม่ทำแล้วผู้เสียหายจะมีเยอะกว่านี้ไปเรื่อยๆผมขอแค่เป็นเสียงเล็กๆ2คนที่จะช่วยเปิดเรื่องนี้เพื่อให้เป็นบทเรียนกับผู้ประกอบการหลายๆคนข้อมูลสำคัญที่ทำให้คุณเชนธนาบอกว่าเอาไปขายต่อไม่ได้เพราะสีของผลิตภัณฑ์มันไม่เหมือนที่คุยกันไว้เพราะอะไรเพราะว่าสีเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีออกมาเป็น2สีนะครับสีส้มเนี่ยอันนี้ในภาพเนี้ยขอดูภาพอีกรอบนึงครับสีส้มเนี่ยนะครับนี่มันจะมีสีเหลืองกับสีส้มนะครับถ้าเป็นสีส้มคือผลิตภัณฑ์ที่ขายที่ญี่ปุ่นไอ้สีเหลืองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วขายในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในมุมคุณเชนก็บอกว่าเนี่ยของเนี่ยมันคุยกันอย่างนึงแต่สีมันออกมาไม่เหมือนกันแต่ในมุมของเพจบิ๊กเกรียนบอกว่าจะสีอะไรก็แล้วแต่นะไอ้สีเหลืองเนี่ยมันเป็นสีที่ผ่านอย.มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสีไม่เหมือนกันแล้วขายไม่ได้จะสีอะไรก็แล้วแต่ถ้าผ่านอย.แล้วมันโอเคนะครับก็ปรากฏว่านี่แหละมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงขึ้นมาอีกว่าการอธิบายชี้แจงของคุณเชนเนี่ยมันอาจจะเป็นการโยนความผิดไปให้กับอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่นะครับทีนี้อันเนี้ยเรื่องของคุณเชนเรื่องของคดีนี้แล้วมันจะมีผู้เสียหายคนอื่นที่เมื่อกี้บริษัทที่ไปแจ้งความบอกยังมีอีก 4-5 เจ้าจะมีเพิ่มเติมไหมเราอาจจะต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ